ตราบใดที่ผู้คนยังให้น้ำหนักกับการให้ดูดีจากข้างนอกผมว่าสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมันไม่ตายไปหรอกแล้วจริงๆพูดจริงๆนะของเขาก็คุณภาพดีใช่ผมรองเท้าบางคู่ที่ผมซื้อเนี่ยนะยังใส่มา10กว่าปีมันก็ยังใส่ได้นะมันไม่ได้แบบว่าหลุดเลิศอะไรแบบรองเท้าแบบทั่วๆไปอ่ะมันก็คือถ้าใช้งานจริงๆนะคือผมเคยสังเกตดูคืออย่างคนในยุโรปอ่ะเขาใช้ของแบรนด์เนมก็จริงแต่เขาใช้คุ้มนะเขาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะเขาไม่ได้ใช้แบบว่าเอามาโกโก้มาโก้เก๋อะไรนะเขาใช้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันคุ้มเพราะว่ามันใช้นานจริงๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเป็นคอลเลกชันนะเขาก็มีบ้างที่จะใช้งาน